ครับแต่เอาเบอร์2เขียนไดอะแกรมครับเขียนโครงมันแล้วเอาเบอร์1เก็บนี่ความฉลาดด้านหลังเป็นรากไส้ดูนะฮะที่เขาสั่งมาเห็นไหมครับครับด้านหลังรากไส้เอาเบอร์4เก็บดูนะฮะนี่เบอร์4เก็บรากไส้ทำยังไงวิธีเก็บรากไส้คว่ำหน้ามันลงมันก็เป็นรากไส้แล้วครับแล้วมันง่ายไหมล่ะปกติบางทีจะใช้กรรไกรซอยใช่ไหมใช่อันนั้นบางทีบางครั้งก็ใช้กรรไกรซอยบางครั้งก็ใช้มือซอยจะยากนิดนึงใช่ไหมยากนั่นมันก็เป็นเรื่องของช่างแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่คนเขาถนัดแล้วแต่คนเขาถนัดเราก็ไม่บังคับให้ทำตามผมหรอกแต่ช่างอ้อนคือจะใช้แบบนี้เลยแบบนี้เลยดูนะฮะเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูด้านซ้ายครับดูด้านซ้ายนะฮะใช้เบอร์1สวมแล้วก็ถ่ายเหมือนเดิมเห็นไหมครับมันก็ง่ายสำหรับเราทีนี้ด้านบนมันไม่เสมอทำยังไงล่ะอาจารย์อ้อนจะแก้ยังไงข้างบนข้างบนมันไม่เสมออาจารย์อ้อนจะทำยังไงก็ถอดเบอร์หนึ่งออกแล้วก็เอาวีอีโต้ด้านที่มันห่างที่สุดเอาวีอีโต้ด้านที่มันห่างที่สุดแล้วก็ฉาบด้านบนเนี่ยโดยใช้มือประคองขึ้นไปตรงไหนไม่ดีก็ปาดเห็นไหมครับโอเคใช้นิ้วมือต่อวีนี่นี่วิธีการแก้ไขนะครับดันเข้าไปสวยงามดันเข้าไปโดยไม่ต้องใช้กรรไกรซอยเลยซึ่งมันเสียเวลามากตอนใช้กรรไกรสู้เราถ้าเผื่อเขาบอกว่าขี้เกียจหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะว่ายังไงถ้าบอกขี้เกียจก็ทำให้ดูครับจับกรรไกรตัดกระดาษมา1แผ่นครับหรือว่ากรรไกรที่ซื้อมาตัวละ600เนี่ยควงกรรไกรแล้วก็ตัดดูนะฮะครับอันนี้เขาเรียกว่าควงกรรไกรแล้วก็ตัดจะเข้าไม่เข้าก็รู้แต่ว่าฟอร์มช่างเขาเรียกฟอร์มครับดูนะฮะควงกรรไกรตัดนี่ครับมีการควงเลยโอ้โหเก่งจังไอ้ช่างตั้งงาโอ้โหมือหลุดอีกนี่คือการแสดงการแสดงนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ตัวปัตเตเลียนมันดีอยู่แล้วครับอันนี้เป็นมุกโชว์นะครับอาจารย์กรรงามุกโชว์อันนี้แน่นอนครับแน่นอนง่ายตัวนี้มันง่ายกว่าแล้วก็ถนัดใครถนัดมันไม่เสียเวลาไม่ไปเสียเวลาควงกันไกลไม่ไปเสียเวลาหากันไกลราคาแพงเอากันไกลตัดกระดาษยี่ห้อฟาลูเนี่ยมันคมที่สุดแล้วประหยัดต้นทุนเห็นไหมฮะเปิดข้างเสร็จแล้วเปิดข้างลาใส่ครับดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันให้ดูว่าสวยไม่สวยเนี่ยดูนะตรงไหนไม่ดีให้ดูตรงไม่ดีมันก่อนแล้วก็แต่งมันก็จะออกคล้ายๆทรงโมฮอคนะแต่ด้านบนเราจะเหลือเยอะกว่าโมฮอคไงเราจะไม่ตัดครับ